สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเกม The Coma Visitor Center ในพาร์ทที่3กันแล้วครับผมอู้หูยไปต่อเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ตลาดโทเคปีใช่ป่ะตลาดที่ผ่านประตูนี้ได้โอเคแต่ต้องขออนุญาตจากใครสักคนก่อนฮะแต่ได้เสียงก่อสร้างเดี๋ยวก่อนนะมีคนกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ที่นี่แต่เหมือนจะมีอะไรที่ดูผิดปกติเลยนี่เลยเซฟก่อนเลยฟับขอโทษนะคะว่าไงมีอะไรเหรอสาวน้อยคุณกำลังก่อสร้างอะไรกันอยู่เหรอนี่เธอตาบอดหรือไงพวกเรากำลังก่อสร้างประตูทางเข้าใหม่สำหรับตลาดโทเคปีอยู่พวกเด็กๆกำลังทำงานล่วงเวลาเพื่อรีบติดตั้งประตูให้เสร็จมีเดดไลน์รอพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นแต่ขอตัวก่อนนะรอตีสวดเดี๋ยวก่อนค่ะได้โปรดคือหนูไม่อยากจะรบกวนคุณจริงๆนะแต่ว่าหนูจำเป็นต้องเข้าไปตลาดจริงให้ตายสินี่เธอไม่เห็นหรือไงว่ามันเป็นเขตก่อสร้างเธอเป็นผู้หญิงคนที่สองของคืนนี้แล้วนะที่เข้าไปในตลาดนะเธอจะให้ฉันปล่อยทุกคนเข้าไปตามสบายเลยหรือไงชี้ไปที่บันไดกับชี้ไปที่ประตูบันไดกับประตูวัดบันไดยังประตูยังบันไดก็ได้อะถ้าเป็นบันไดตรงนั้นล่ะคะหนูปีนข้ามไปอีกฝั่งก็ได้นะจะบ้าหรือไงตรงนั้นมันเชื่อมกับด้านบนของประตูเป็นนั่งร้านสำหรับคนงานก่อสร้างเท่านั้นนะโอเคงั้นประตูแล้วถ้าเป็นประตูตรงนั้นล่ะจริงๆประตูมันก็เชื่อมกับตลาดนั่นแหละขอร้องแล้วนะหนูอยากจะไปซื้อยาให้เพื่อนน่ะคือว่าอาการของเธอมันแย่มากเลยก็ได้ก็ได้เธอเข้าไปสิแต่จำไว้นะประตูนี้เปิดได้แค่ข้างนอกด้านเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมรับทราบค่ะขอให้คุณโชคดีในการทำงานในคืนนี้นะคะไปได้แล้วไปได้แล้วโอเคเสียงดังมากเลยที่นี่คือทางออกโอเคมีถวันลากลึกอยู่ด้วยประตูเหรออันนี้บันไดบันไดก็ไปไม่ได้ถูกไหมงั้นประตูนี่ไงไปได้แล้วนะครับผมเฮ้ยยายหนูอย่าลืมนะว่าประตูนี้ปิดหลังจากที่เธอเข้าไปน่ะเธอจะกลับออกมาโอเคโดยการเคาะประตูเรียกใช่ไหมโอเคจัดไปถือมือถือดังอีกแล้วไอยองบีเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันนี่ศพเขาที่โรงเรียนนี่ฮัลโหลระวังตัวให้ดีเหรอมีนาตลาดโทเคปีจะกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายได้ถ้าเธอไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ใครกันน่ะไอยองบีเหรอไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอกตอนนี้ฉันพยายามจะช่วยเธออยู่แต่ฉันเห็นศพของคุณที่โรงเรียนเซฮาวานะคุณรู้ได้ไงอ่ะว่าฉันอยู่ที่นี่ยี่ดีก่อนที่จะตกลงทำสัญญากับพวกเชดนะระวังเลขกลของพวกมันไว้ด้วยคุณเป็นใครกันแน่ตอบคำถามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ยลิ้นพันเป็นคนที่หวังดีกับเธอนะหวังดีประสงค์รักหรือเปล่าวะผู้ใช้บริการทุกท่านนะจะมีเขตก่อสร้างโอเคต้องระวัดระวังด้วยนะพวกเราจะทำหน้าที่รับรองความปลอดภัยให้กับทุกท่านโดยดีที่สุดจัดไปมีร้านค้าอยู่หลายร้านเหมือนกันนะเราเปิดอันนี้ได้ไหมเปิดแมปไม่ได้นะไม่มีแมปคนนี้คือใครอ่ะเขาคือใครอุ้ยตกใจคุณบอกว่าทุกวิญญาณหมดแล้วมันหมายความว่าไงกันก่อนหน้านี้เพื่อนโรงงานของฉันเพิ่งซื้อไปเองนะคุณเหลือทูบอยู่ก้านเดียวเหรอเอาเถอะฉันซื้อแค่ก้านเดียวก็ได้ว่าแต่ขายของยังไงคุณกังมันถึงได้เหลือทูบแค่ก้านเดียวออกกังมันอะไรนะฉันไม่มีทางเซ็นชื่อของตัวเองลงไปในร้านเด็ดขาดฉันไม่หลงกลแกหรอกฉันจะจ่ายมากขนาดนี้โชคดีแค่ไหนแล้ว ดูนะสิแม่นกน้อยตัดสินใจที่จะโบยบินออกมาจากรังแล้วคุณรู้จักฉันมาก่อนไหมคะอ๋อคนในพาร์ทแรกไงที่แม่ที่สลบมาแล้วก็บอกว่านกน้อยอ่ะที่แซวนกน้อยแล้วสาวน้อยเพื่อนน่าสงสารก็ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่งตัวเหมือนกับนักสายเวทเลยฉันสงสัยจังว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เอ้ามหาเวทผนึกมาไงคุณคือใครเหรอเรียกฉันว่าจางมีก็ได้นะทีนี้ตาเธอบอกฉันแล้วว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอเนี่ยไม่ควรจะมาเดินเพ่นพ่านในสถานที่แปลกๆในตอนกลางคืนหรอกนะคุณจะเอ็นดูอะไรหนูขนาดนั้นล่ะคะบ้านหนูอยู่แถวนี้เองหนูมาซื้อของกับแม่ตลอดเลยโอ้ไม่เธอไม่รู้จักที่นี่หรอกไม่ใช่ที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจเองแหละเชื่อฉันเถอะในโลกนี้น่ะมันไม่มีอะไรน่าพิสมัยหรอกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทำไมเธอไม่ไปไกลๆจากฉันล่ะฉันเบื่อหน้าเธอแล้วแถมยังมีเรื่องสำคัญที่ฉันต้องไปสะสางอีกอ๋อแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรโง่ๆตอนที่เธออยู่ที่นี่ด้วยล่ะ
แล้วมาไล่อะไรเนี่ยอะไรกันนะโอเคเข้าไปลองเข้าไปตรงนี้ก่อนมีอะไรไหมนี่มีชั้นบนด้วยนะเดี๋ยวขอดูชั้นล่างก่อนโอเคชั้นล่างแอบได้นะครับผมมีที่แอบแสดงว่าเขาต้องมาไล่เราอีกแล้วสินะโอเคตรงนี้มีที่ซื้อของนะแต่ว่าของเราเต็มคือแบบว่าให้ของมาเยอะมากได้หน้ากระดาษมาอีกแล้วตรงนี้ไปได้ว่าทางยาวๆแบบนี้มันต้องอันนี้แน่เลยฟื้นฟูเร็วขึ้นเหมือนได้กระเป๋ามากเลยอ่ะทางยาวๆแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีเป็นแบบว่าพวกเควสลับพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือไม่ก็ของสำคัญอะไรสักอย่างมันถึงจะทำทางยาวมาแบบนี้นี่โดนได้ไหมเออโดนได้ปกติโอเคก็คือทะลุมาตรงนี้แหละจัดไปแต่ว่าไม่มีแผนที่เลยอ่ะเราอยากได้แผนที่มากตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดินไปก็คงจะเจอแหละเนาะนี่ไงโอเคพูดถึงแผนที่ก็มานะตลาดดูไม่เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรช็อตน่ะเสียงไฟช็อตฉันต้องใช้แผนผังอันนี้ไหนดูสิโอ้โหโอเคตลาดค้าส่งนี้เรามีไอคอนของผู้หญิงคนนี้อีกแล้วนะแสดงว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากเลยตัวนี้เป็นตลาดซีฟู้ดโชว์ซีฟู้ดเลยใช่ไหมถ้าตรงไปข้างหน้าแล้วตลาดโทเกปีอ่ะตลาดโทเกปีอยู่ตรงไหนวะน่าจะอันนี้ละมั้งเพราะมันติดพิษใช่ไหมยองไอ้นั่นอะติดพิษอยู่อะชื่ออะไรนะลืมนะนั่นแหละน่าจะอยู่ตรงนี้แหละสมุนไพรเพราะมีอยู่ร้านเดียวที่มีสมุนไพรเนาะเลยนี่ไปซอยหนึ่งตรงนี้อะไรอะเหรียญเหรออ้าวเหรียญจริงด้วยโอเคเฮ้ยตรงนี้ไปได้นะตรงนี้ไปไหนวะอยู่ชั้น2ชั้นบนเลยตรงนี้มีหมวกด้วยนะหมวกรักษาความปลอดภัยมีที่แอบมีป้ายเหรอผู้ใช้บริการโอเคอันนี้เหมือนที่เราอ่านเมื่อกี้เลยเรามีที่เซฟนะอุ้ยอุ้ยจะมีของเพียบเลยอ่ะมีของเพียบเลยโอเคนี้ยาต้านพิษยาต้านพิษอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีไอ้ลูกระเบิดนั่นอีกแน่เลยนี่ผีเต็มไปหมดเลยฮะพวกเดอะเชดโอเคน้ำแร่นี้ก็เยอะเหมือนกันนะคือเราต้องวิ่งบ่อยแน่เลยนี่แอบได้โอเคไม่มีอะไรตรงนี้เป็นร้านอาหารปลาเหรอใช่ไหมกินเหมือนมีอะไรเน่าอยู่ในนี้เลยโอเคบริบทเดิมอุ้ยเล่นสมาร์ทโฟนด้วยเหรอเราขอโทรหาเพื่อนได้ไหมเอ้าสวัสดีคุณยายสนใจอาหารสดไหมจ๊ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะคือว่าหนูไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อ้าวคุยกับคุณป้าได้วันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีสักอย่างซ่อนอยู่เหรียญไงล่ะอ่ะเข้ามาเลยสิว่าตรงนี้มีอะไรมีที่แอบชัวร์แล้วก็โอ้โหตรงยาวเพื่อที่จะไปที่เซฟเนี่ยนะผมว่าห้องนี้ต้องมีอะไรจำไว้นะห้องนี้ต้องมีอะไรนะแล้วห้องเก็บความเย็นเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างเราต้องไปทางไหนแล้วนะทางที่ตรงนี้นี่อุ้ยตัวอะไรเอ้ยตัวใหม่เหรอทำไมตัวบ้าอะไรกันน่ะจะควรจับตาดูรอบๆของฉันไว้อ๋อเงามรณะเหรอที่ถูกครอบงำโดยซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายโอเคไล่ไอ้นี่นะสร้างความเสียหายกับคุณโอเคหวังว่าคงไม่ทีเดียวตายนะหวังว่าอย่างนั้นนะสวัสดีครับต้องการซักแห้งหรือเปล่ามีคราบเลือดออกมาให้เราซักได้นะกระดาษที่ถูกฉีกแล้วอ่ะตรงนี้เปิดได้โอเคอุ้ยต้องมาหนีตัวอะไรวะน่ะอุ้ยโคตรน่ากลัวเลยน่ากลัวกว่าไอ้นี่พี่เลี้ยงอีกอ่ะเฮ้ยเอาอันนี้ปิดโอเคอันนี้ได้นะนี่เป็นห้องอะไรวะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมนี่อันนี้แอบได้นี่มีโน้ตนะครับผมโน้ตผมเก็บมาเยอะละเก็บมาเยอะมากอ่ะนี่ของจางมีเหรอโอเคโอ้แต่ฟอนต์นี้อันตรายมากเลยเกี่ยวกับนักสายเวทอะเมื่อกี้อะที่อ่านผ่านๆช็อกโกแลตนะครับผมอันนี้คือส่วนนี้สวิตนี้ดูเหมือนอะไรสักอย่างนึงแต่กลับมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยตัวนี้เอาไว้ทำอะไรกันแน่นะไม่รู้ว่ากดแล้วอะมันมีสัญญาณ Wi-Fi ด้วยอะไม่ให้เรากดครั้งเดียวแล้วมันไม่ให้เรากดอีกเลยอะแต่ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างน่าจะนะเพราะไม่งั้นมันคงไม่ให้เรากดหรอกใช่ไหมเฮ้ย
เออมันไม่เข้ามาใช่ไหมไม่เข้ามานะผมรู้แล้วต้องทำไงนี่ไงอ้าวเอามันรู้ได้ไงเนี่ยพี่รู้ได้ไงก่อนแสดงว่าไปทางนั้นไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยล็อกด้วยตรงนี้ล็อกหมดเลยเฮ้ยหรือว่าเราวันนี้ได้เราจุกได้ปะน่าจะจุกได้ปะน่าจะนะเลยเดี๋ยวเราลองจุกดูนะถ้าเกิดเจอไปเลยตรงนี้เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยเรามาเลนขวาแล้วนะก็อยากไปเลนซ้ายให้ครบๆไปเลยอ่ะเราจะได้แบบว่าเคลียร์ไปทีละเลนโอ้เราคิดว่าอันนี้มันได้ซะอีกทีแรกตกใจเลยคิดว่าแอบได้แต่ลงแอบไม่ได้นะชั้น2เชื่อไปอีกทางตึกหนึ่งเหรอเชื่อไปอีกตึกหนึ่งถ้าฉันเดินไปจนสุดระเบียงนั่นก็น่าจะเดินเข้าไปได้โอเคนี่ประกาศเหมือนเดิมแหละนี่ไปไม่ได้นะตรงนี้คือไปไหนโอไปตามซอกตรงนี้ใช่ไหมตามซอกตรงนี้ไปไหนๆก็มาแล้วตรงนี้เรามาอยู่อ๋อมาอยู่ตรงนี้โอเคร้านโทเคปีของคุณยายไหนดูสิมีตู้กดด้วยนะเอาไปเข้าไปเลยตรงนี้ล็อกนี่ตรงนี้มีทางลงไปห้องเซฟห้องเซฟเยอะจังร้านเคียพันไปเพื่อที่จะซื้อร้านมาตลอดเลยเป็นโรคบ้าอะไรเนี่ยหาเรื่องปากเสียใส่ฉันตลอดเลยวันนี้มันกล้าพูดกับฉันว่าฉันอ้วนขึ้นเพราะว่ากินโมจิเยอะไปด้วยครั้งหน้าที่ฉันเจอมันสาบานได้เลยว่าจะเอาก้อนแป้งทุบหน้าไอเวนนั่นซะเอมีที่แอบตรงนี้เข้าได้ล็อกมีที่แอบโอเคไม่มีอะไรเข้ามาทำไมเดี๋ยวจะมีไอคีย์ไอเทมสำคัญเฮ้ยเอามาจุกจุกได้โอเคมาเลยงั้นไม่กลัวแล้วเดินมาเลยไปจุกเอาเก็บเหรียญก่อนเลยครับผมไปห้องนี้เข้าได้ไหมมีที่แอบนะครับผมอย่างน้อยตัวนั้นมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไอ้ตัวที่วิ่งไล่เราเมื่อพาร์ทที่แล้วอะเนาะอันนั้นโคตรน่ากลัวเลยคือแบบว่าเฉือนเดียวตายเลยอะอันนี้มันยังแบบซอฟๆหน่อยเฮ้ยเรากลับมาตรงนี้ละร้านผักผลไม้นะไปดูสิขอสำรวจก่อนเฮ้ยเชื่อเฮ้ยมีอะไรไหมดูสิมีแต่โน้ตเว้ยโน้ตแบบโน้ตยาวเลยอะโน้ตยาวเลยโอ้เฮ้ยอ้าวมาที่เดิมแล้วป่ะใช่ที่เดิมแล้วนะครับผมถ้างั้นเราก็ต้องไปทางขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยโอเคไปกันเถอะอะไรไปทางขวาขึ้นไปข้างบนเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้เนี่ยทางเดินมันถูกยุบไปทั้งเส้นเลยโอ้โหเป็นหลุมเลยอ่ะดูดิอุ้ยๆเดี๋ยวเย็นเด้อสูเราต้องไปทางไอ้ตรงซอกเมื่อกี้แหละถูกแล้วไอ้ซอกไหนล่ะซอกนี้ซ่องนี้ถูกแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องไปทางซ้ายนะทางซ้ายขึ้นไปข้างบนตรงนี้แหละมาถึงนี้เอ้ยเชดคนงานในตลาดนะครับผมเธอรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะสาวน้อย หนูโอเคค่ะขอบคุณนะคะเอาแล้วเกี่ยวน้ำมันปิดทางไว้อ่ะแล้วเราไปไงอ่ะมันปิดทางไว้อ่ะแล้วตรงนี้มีหลุมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนแรกไม่มีมีโน้ตอีกแล้วเข้าไปทุกห้องเลยเดี๋ยวก็เจอสักห้องหนึ่งแหละที่มีใช่ไหมอันนี้เป็นพระจันทร์แดงเลยอะแดงโอ้แดงเพราะป้ายไฟนีออนเห็นว่าโทเกปีส่องกระพริบอยู่ที่เอาร้านนี้เหรออ๋อนี่ไงร้านขายยาโทเกปีเราไปดูร้านสมุนไพรตรงนู้นลืมอ่านข้างล่างไงโทษทีอันนี้มีที่เซฟด้วยนะครับผมอุ้ยหน้าเหมือนก๊อบบิ้นเลยอะ
ฮ้ยเขาบินในแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะเนี่ยอุ้ยหน้าตาชวนร้ายมากเลยคุณคือมีอะไรงั้นเหรอเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเงียบเป็นป่าซากเลยนะคุณคือตัวแคบีจริงเหรอตกใจเหรอจ้าสาวน้อยเธอคิดว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าตลาดโทเกบีล่ะดูเหมือนว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแปลกประหลาดไปมากกว่านี้แล้วเธอจะยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมหรืออยากจะให้ฉันช่วยอะไรเธอดีล่ะขอโทษค่ะคือหนูคิดว่าเพื่อนของหนูน่าจะถูกวางยาพิษหนูต้องการยารักษาเธอน่ะพิษบนโลกนี้น่ะมีตั้งหลายชนิดนะสาวน้อยเธอไม่รู้จักยาที่เพื่อนเธอต้องการเหรอโอ้โหชิปแล้วไงแป๊บหนึ่งขอไปย้อนคลิปดูก่อนโอเคมาแล้ว การย้อนคลิปนี่มันดีจริงๆเลยอ่ะคือพลาสมาโทนิกนะครับผมหนูมั่นใจนะว่าเธอเรียกมันว่าพลาสมาโทนิกค่ะอันนี้แหละค่ะอ๋อการเลวร้ายขนาดนั้นเชียวเหรอหมายความว่าไงเหรอคะก็พลาสมาโทนิกนะเอาไว้ใช้รักษาพิษของรากไม้ปีศาจนะดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอน่ะจะไปยุ่งกับของดีเข้าให้แล้วไงล่ะแล้วตกลงคุณช่วยเธอได้หรือเปล่าคะเธอมีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วนะข่าวดีก็คือพิษของรากไม้ปีศาจน่ะจะออกฤทธิ์ช้ามากๆเลยตราบใดที่ผู้ถูกพิษน่ะไม่ขยับตัวไปไหนสมมติว่าเพื่อนของเธอจะนั่งอยู่นิ่งๆนะและใช่ฉันคิดว่าฉันผสมมันให้เธอได้นะเอาล่ะไหนดูสิไอ้นี่นิดไอ้นั่นหน่อยขนบางแก้วสักหย่อมนึงแล้วก็มีอะไรกันเหรอวัตถุดิบของฉันหมดแล้วนะอะไรนะหมดแล้วเหรอตำราของฉันบอกว่าต้องใช้โสมวิญญาณเป็นส่วนผสมด้วยแต่ฉันไม่มีโสมนั้นเหลือเลยโสมวิญญาณเหรอมีของแบบนี้บนโลกด้วยเหรอคะโอ้แน่นอนสิรู้จักโสมจีนไหมล่ะโสมวิญญาณมันก็คล้ายๆกับโสมจีนของเธอแหละมันดีสำหรับกำลังวังชาของตัวเคปีแก่ๆอย่างฉันมากเลยนะรู้ไหมถ้าเธอเข้าใจความหมายที่ฉันต้องการจะสื่อนะฮ่าฮ่าฮ่าอีหนูไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลยแล้วหนูจะหาโสมวิญญาณพวกนี้ได้จากไหนเหรอไปอยู่ตลาดนะสาวน้อยไปหาดูสิฉันทำบ้านมาโทนิกให้เธอไม่ได้แล้วนะโอเคก็ล้าศพที่เราวงไว้นั่นแหละเนาะเออเราเซฟก่อนตอนนี้เราอยู่นี่แล้วนะโอ้ยมีสัญลักษณ์ด้วยอ้าวสัญลักษณ์ผู้หญิงหายไปแล้วนะนี่เราไปไม่ได้แล้วอะคือเราต้องไปทางไหนอะเนี่ยร้านสมุนไพรอยู่เนี่ยเราต้องไปไหนวะหาสมวิญญาณหึ What ตัวอะไรอุ้ยอย่าบอกนะอย่านะเราต้องหนีสองตัวเลยเหรอดูกุชิใครนะเออใครผู้ใดหน้าขนลุกชะมัดเลยอุ้ยแต่ว่าเราไปทางอื่นก่อนดีกว่าไปสำรวจก่อนสำรวจให้ครบทางนี้ไปไหนมีประตูด้วยนะมีที่แอบมีที่ล็อกโอเคตรงนี้โหมีโน้ตสำคัญด้วยเหรอ3อันเลยอะหุ่นละอองโลหะแพร่กระจายไปทั่วตึกเลยพวกเขาทำงานกันเสียงดังมากจนฉันตั้งสมาธิทำยาไม่ได้แล้วเนี่ยนาจองทางเชื่อมใต้ดินโอ้ B1 เคหะพันเดี๋ยวนะต้องจำไว้เหรอ B1 เคหะพันนะแล้วก็ B2 ห้องว่าง B3 ร้านเสื้อ4ห้องว่าง5ห้องว่าง6โทเกปีเอ้ยตัวเกปีว่ะต๊อกป๊อกกีเออโอเคสีน้ำเงินนั้นน่าจะมีประโยชน์นะหลุมยุบแล้วก็ร่างไม้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันกั้นทางเดินหลายทางเลยทำให้ลูกค้าเดินลำบากอย่าปล่อยให้เหตุการณ์นี้ขัดขวางคุณโอเคเราต้องอันนี้นะไม่ต้องการให้ผู้บริหารอย่างเราเห็นเรานั่งผ่านเวลาในออฟฟิศไปอย่างไร้ประโยชน์ร้านสมุนไพรนี้กั้นกับกำแพงไว้ก็จริงแต่ว่าไปที่นั่นได้นะโดยผ่านทางร้านเคหะพันนี่ไงโอเคเคหะพันก็คือ01ถูกไหมนี่ไง01นะครับผม101เคหะพันโอเคดีนะเราเข้ามาก่อนนี่เคหะพันแต่ว่าเคหะพันมันไปเชื่อมกับร้านโตโบกีโตโบกี106อยู่ไหนวะนี่ไงโตโบกีของคุณยาย
โอเคเราต้องไปตรงนี้เพื่อที่จะมาเชื่อมตรงนี้โอเคแต่ว่าเราต้องไปไอ้ขายเนื้อก่อนไอ้ร้านขายเนื้อที่ไอ้คนนั้นมันเดินมาเฮ้ยเราเข้ามาทางเดิมป่ะเนี่ยใช่เราเข้ามาทางเดิมโอเคเราไปร้านขายเนื้อก่อนดูสิมีอะไรไหนมีอะไรพี่เอาต้องเลี้ยวเข้าร้านขายเนื้อแล้วหายทิ้งปมไว้คืออะไรเราคุยกับอันนี้ได้อีกไหมอ๋อเดี๋ยวนะโอเคนี่ไงตรงที่เจ้าตัวเคปีค่ะเดี๋ยวนะขอโทษนะคะคุณรู้วิธีที่จะเดินอ้อมผ่านกำแพงนี้ไหมคะไอ้เจ้านี่น่ะไอ้กำแพงบ้านนี้มันโผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้เธอควรลงไปที่ศูนย์ให้บริการลูกค้าดูสิพวกเขารู้แผนผังของตลาดนี้ดีกว่าใครเลยแหละออฟฟิศของพวกเขาอยู่ที่ชั้น2ตรงที่เจ้าโทเคปีเปิดร้านอยู่นั่นแหละอ๋อไอ้ที่เราไปดูเมื่อกี้ไงไอ้ตรงนี้ไงชั้น2ที่มันบอกว่าให้ไปที่ร้านโตเปกี้อ่ะเอออุ๊ยตกใจเราต้องไปทางขวาแล้วก็ลงล่างเอ้ยไม่ใช่ลงล่างดิแล้วก็ไปทางนี้อุ๊ยสวัสดีพี่เอาละนี่ไงดีๆก็โดดมาตกใจหมดเออเซฟเลยจ้ะเซฟก่อนเลยกันตายแล้วมันเชื่อมอะไรยังไงเจอนี่นี่ป่ะอ๋อประตูถูกล็อกไว้น่าจะมีกุญแจอยู่แถวนี้บ้างแหละนี่ไงภาพนี้มันบอกอะไรกันนะกุญแจอยู่ข้างเสาไฟฟ้านะครับผมแล้วไอ้นี่กลมๆนี่คืออะไรมันต้องมีสักร้านนึงถูกไหมกลมๆร้านกลมๆคือร้านอะไรวะเออคลีร้านนวดแป้งเหรอแป้งเหรอใช่ไหมอินโมจิเข้าไปด้วยด้วยน่าจะใช่ร้านแป้งร้านแป้งอยู่ไหนวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเบเกอรี่แน่เลยเออลองดูเดี๋ยวเราลองไปร้านเบเกอรี่ดูทางซ้ายนะอาจจะมีกุญแจอยู่ก็เป็นได้มาเลยค่อยๆเดินดีกว่าเออทำอะไรเราไม่ได้หรอกตัวเราเดินไปแบบไม่ต้องเก่งกว่าฮ่าๆมันทำอะไรเราไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะโอ้เบเกอรี่มาแล้วนี่ไม่มีอะไรโอเคดังนั้นเดินไปเรื่อยๆแหละเจอเสาไฟไหนก็อันนั้นแหละเนาะมันต้องมีสักเสาไฟนึงแหละใช่ไหมอุ้ยตกใจเด้งอีกแล้วมันเด้งบ่อยเหลือเกินเด้งเป็นหมูเด้งเลยเอ้าสวัสดีพี่มาแล้วเราเดินไปละหรือว่าร้านขายปลาร้านขายปลาข้างล่างอะหรือเปล่าปลาน่าจะใช่ปะเราต้องลงไปข้างล่างถ้างั้นตรงนี้ไม่มีต้องลงข้างล่างลงข้างล่างเลยลงข้างล่างเลยอุ้ยเดี๋ยวนะกลัวอันนี้จังเลยสตามิน่าหมดมาแล้วชั้นหนึ่งต้องมีสักชั้นแหละไอ้ร้านนี้ป่าวะหรือร้านนี้เดี๋ยวไม่มีเสาไฟฟ้าเลยนี่ไปไม่ได้แล้วผู้หญิงนั้นก็หายไปแล้วตุ๊ก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 เกือบไปแล้วเฮ้เดินดีกว่าถ้างั้นอร่อยอุ้ยมีควันด้วยอ่ะตรงนั้นนะนี่ตรงนี้เปล่าไม่ใช่ตรงนี้เปล่าอ๋อยังนะยังหรือตรงนี้โอเคเหม็นเน่านะไม่เกี่ยวกันเฮ้ยหรือที่ป้าไม่ใช่หมดแล้วเอ้าโอ้โหเพื่อนๆดูดิดูดิโคตรโอ้โหโคตรใสคือแบบว่าเนี่ยคือพอเราเดินผ่านมาแล้วมันโอ้โหแทบไม่เห็นเลยอ่ะถ้าไม่ได้สังเกตอ่ะคืออยู่ข้างล่างเว้ยอยู่ข้างล่างร้านเลยเออเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อนไม่มีเวลาเซฟด้วยใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อปิดโอ้ยโอ้ย
ุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้โหพี่ไปเลยไปเลยนะโอเคได้กินขนมแล้วนี่คือสวิตช์นี้หนูเหมือนทำอะไรบางอย่างนะเออสวิตช์นี้2อันแล้วนะเฮ้ยใครอ่ะอยู่ดีวิ่งมาไล่เชือดเราเฉยเลยใครวะเฮ้ยคุณน่ากลัวเลยนี่เราลืมสำรวจเลยอ่ะเดี๋ยวนะเรากลับไปเซฟก่อนเออโอเคมาสำรวจใหม่วันนี้เราเข้าห้องนี้ไปแล้วนะอุชุมฮ่าไม่ได้กินเราหรอกตรงนี้ตันโอเคมาทะลุตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้มีที่แอบตรงนี้มีปืนเหรออุปกรณ์นักล่าโอ้โหไม่แม้แต่จะเตะมีกับดักนักล่าด้วยอ่ะกับดักหมีอ่ะนี่มีที่แอบหมดเลยนะแล้วก็มีโอ้โหโต๊ะคราฟเหรอเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเจ้าของร้านจะใช้โต๊ะนี้ทำกับดักสำหรับล่าสัตว์เหรอควรลองทำกับดักดูบ้างไหมโอ้แสดงว่าอันนี้คือกับดักสินะที่จะทำอันต่อมาโอเคถือว่ามีการสปอยไว้ล่วงหน้าตรงนี้เป็นตันนะเฉียดไปเออเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวอ่ะทุกคนเอ้าตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยแมวเข้าไปตรงนั้นน่ะเข้าไปดิเลยเข้าไปตามแมวเลยไหนไปไหนแล้วเจ้าแมวก่อนสิว้าวเควสลองใช่ไหมดูเหมือนว่ากำลังทำงานเกี่ยวกับพิมพ์เขียวอยู่นะอืมเธอเข้ามาในนี้ได้ไงน่ะถามเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่อ่ะโทษนะคะคุณกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไม่ใช่ธุระอะไรของเธออ่ะทีนี้ก็ตอบคำถามฉันมาได้แล้วบอกว่าคุณจำเขาได้หนูว่าหนูเคยเห็นคุณจากที่ไหนสักที่นะเอาแล้วไงเห็นจากที่ไหนวะเนี่ยร้านเคหะพันเหรอเออตอบเคหะพันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณทำงานอยู่ร้านเคหะพันอยู่ที่นี่เหรอคะเอ้าถูกใจรู้จักด้วยเหรอใช่แล้วมันเป็นร้านเคหะพันที่ดีที่สุดในเมืองเลยยิ้มเลยหนูเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งตอนที่คอมพิวเตอร์ของหนูพังน่ะแล้วเธอไม่ได้กลับไปที่ร้านฉันอีกเพราะว่าฉันซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างดีไงล่ะแล้วนี่คุณกำลังว่าอะไรอยู่เหรอคะมันคือกับดักนะฉันต้องใช้มันในการล่าหมีนักปรุงยาของร้านขายยาที่นี่ขอให้ฉันทำกับดักหมีให้เขาตัวนึงเธอรู้ใช่ไหมว่าตับหมีน่ะมันขายได้ราคาดีมากเลยนะและใช่การล่าสัตว์น่ะมันคืองานอดิเรกของฉันนั่นคืออุปกรณ์ของเขาในร้านขยะพันอยู่ด้วยสงสัยจังว่าเขาจะสอนอะไรเกี่ยวกับกับดักให้ฉันบ้างไหมนะหนูทำกับดักขึ้นมาเองได้ไหมคะหนูอยากลองทำดูบ้างอ่ะเธอเนี่ยนะคิดจะล่าหมีอยู่เหมือนกันเหรอมันผิดกฎหมายนะเธอรู้ใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละฉันน่ะเป็นข้อยกเว้นแต่ไหนๆเธอก็สนใจเรื่องนี้แล้วฉันจะบอกให้แล้วกันที่เธอต้องใช้น่ะมีแค่เอ็นเบ็ดตกปลากล่องตะปูแล้วก็กาวที่เหนียวเป็นพิเศษเธอสามารถเอาอุปกรณ์พวกนี้มาประกอบเป็นขวากตะปูได้ส่วนวิธีวางขวากง่ายมากเลยเธอโอเคเอามันมาวางไว้กับพื้นเฉยๆทีนี้จะไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะเลี่ยงกับดักของเธอไปได้แล้วโอ้ใช้3อย่างถูกต้องโอเคจะลองทำมาเริ่มจากเอ็นเบ็ดตกปลาก่อนเลยทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของตลาดมีร้านทะเลร้านขายปลาโอเคคือเราต้องไปร้านขายปลาแล้วก็ตะปูเนี่ยเหลืออยู่ในร้านของฉันนะเธอหยิบมาได้ตามสบายเลยถ้าเธอต้องการกาวที่เหนียวมากเลยมันมีแผ่นกาวดักหนูอยู่แล้วก็เอามันมาแลกได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเธอก็ควรเอากับดักหนูแบบอื่นมาแลกกับฉันหาไม่ยากหรอกไปแถวๆที่มีหนูออกมาหาอะไรกินเยอะโอเคถ้างั้นก็ไปมี2 อย่างก็คือไปไอ้นั่นนะปลากับหาหนูโอเคถ้าพร้อมก็มาที่โต๊ะได้เลยขอบคุณค่ะไปไหนตะปูอยู่ไหนตะปูอยู่ที่ร้านแขกพันถูกไหมที่เขาบอกถูกปะใช่ไหมกล่องตะปูนี่ไงร่างของฉันหยิบเอาไปเลยเลยอุ้ยกดผิดกดผิดตอนนี้เราต้องไปที่ร้านแขกพันไปเอาตะปูอะไร
เปิดดีๆไม่เป็นเหรอโอ้โหโอ้โหนั่นไงผมเห็นแล้วแวบๆด้านขวาทุกคนนั่นน่ะโอ้เดี๋ยวนะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ดีๆก็มาเสียงโคตรดังเลยพี่เสียงดังมากเซฟก่อนตอนนี้เราต้องไปโสมด้วยใช่ไหมไปโสมร้านสมุนไพรแล้วก็เราต้องไปซีฟู้ดที่ที่มีหนูเยอะๆเหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยหาแล้วกันไปงั้นเราไปภารกิจหลักของเราก่อนไอตัวงั้นมันรอได้สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่ร้านเลยนะอ้าวเราไปไหนกันหมดน่ะโอเคยาแก้พิษอุ้ยเสียงโคตรดังเลยยาแก้พิษอีกแล้วยาแก้พิษเพียบเลยอ่ะนี่เหรอโสมที่กำลังตามหาอยู่ลักษณะมันตรงกับคำอธิบายเลยสักคนเอามันไปให้กับคุณโทเกปีนะโอเคได้รับโสมวิญญาณได้มาฟรีเฉยนี่มีแต่นี้ทั้งนั้นเลยเราได้มาแล้วโสมแสดงว่าเราก็ต้องไปทำกับดักหมีก่อนถูกต้องงั้นเราวิ่งไปลัดไปนี่ไปอันนี้ก่อนเลยซีฟู้ดก่อนเลยเพราะว่าหนูนี่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนถ้าเราไปซีฟู้ดเรารู้แล้วว่ามันแหล่งมันอยู่ตรงนี้นี่ไปเลยฟับฟับโอ้โหดีนะวิ่งมาก่อนตรงนี้เป็นห้องนู้โอเคว้าเฮ้ยเกือบไปแล้วดีนะเราวิ่งไวฟับไอ้นู้อยู่ชั้น1ใช่ไหมชั้น1เดี๋ยวนะซีฟู้ดก็คือพอเราลงตรงนี้มาเราลงตรงนี้มาก่อนแล้วเรามาลงตรงนี้ก็จะเป็นโซนซีฟู้ดเลยโอเคลงตรงนี้แล้วก็วิ่งไประหว่างทางเราก็หาหนูไปด้วยนะเผื่อเจอหนูนี่พยายามวิ่งๆหยุดๆแล้วกันอุ๊ยนี่ไงพยายามวิ่งๆหยุดๆมันก็ตริ้งอยู่อุ้ยอุ้ยมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเราไปทางนี้แทนแล้วกันไอตัวนั้นยังอยู่ป่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยังอยู่สองตัวเลยเหรอพี่จะโลภเกินไปแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่ผิดทางเราต้องลงไปข้างล่างอ่ะมันเป็นทางเดียวที่จะตุ้ยที่จะลงไปหรือว่าถ้าเราจู๊บแบบนั้นได้ไหมแบบเวลาเราเจอใช่ไหมเจอเขาแล้วเราจุกอ่ะจุกเหมือนที่จุกไอ้ตัวนี้อ่ะได้ปะไหนปลามาล้างปลาแล้วน้ำแร่เราไม่ค่อยอยากเก็บน้ำแร่เท่าไหร่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอยากเก็บพวกผ้าพันแผลพวกอะไรอย่างงี้มากกว่าแบบพวกของกินเพิ่มเลือดนี่ไงเพิ่มไปก่อนเลยหลอดนึงก็ยังดีไม่มีอ่ะร้านนี้ไม่มีโอเคแสดงว่าต้องไปร้านซ้ายสุดเอ้ยเดี๋ยวได้ละปุ๊บหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเออมายังไงอยู่ดีกระโดดโผล่มาข้างหน้าเฉยเลยอุ้ยโอเคไปละบวชจะไปก็ไปง่ายๆเนาะว้าเฮ้ยเมื่อกี้ผมลองไปคุยกับป้าขายปลาไงเผื่อแบบว่าจะมีอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่มีเนาะแค่หลอกขายปลาเฉยนี่มีอะไรไหมเอานี่ไงเอ็นตกปลาได้แล้วนะครับผมตัดปลายเซฟเลยกันตายแล้วก็ไปหาหนูอยู่ใสเมื่อกี้เราวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมงั้นเราไล่เลยไล่หาตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ไม่น่าหมดไล่หาแต่ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งน่าจะมีป่ะ
ฟับฟับฟับโอเคไม่โอ้โหดังอีกแล้วอ่ะมันเอาอันนี้ออกยังไงเนี่ยเวลาผมกดชิปค้างไว้อย่างเงี้ยชิปรัวๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขึ้นเด้งขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพลินเลยเพลินเลยชั้นหนึ่งไม่มีหนูนะชั้นสองเรามาจากทางนี้แล้วไม่น่าจะมีงั้นเรามาเริ่มจากทางนี้เลยหรือเปล่าเดินไปดีกว่าเนาะเดินไปดีกว่าไม่ค่อยเดินทีละนิดเราจะได้ดูด้วยเผื่อมันมีแบบว่าหนูแบบตัวใสๆอีกหนูเป็นตัวใสอะไรอย่างงี้เออหรือไม่แน่นะบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกอาจจะอยู่ข้างในก็เป็นไปได้เออมันก็เป็นไปได้เนี่ยแบบเนี้ยเออลองดูสิลองดูแบบว่าให้ครบทุกชั้นตรงนี้ตรงนี้ถ้าดูให้ครบทุกชั้นก็ตรงนี้ไปไม่ได้โอเคตรงนี้น่าจะเป็นทางกลับบ้านเราผ้าพันแผลเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนตรงนี้มีที่แอบนะเราเริ่มตั้งแต่นี้เลยเนาะโซนเสื้อผ้าไปแบบทีละร้านเลยแต่ผมว่าถ้าหนูอยู่น่าจะซุปเปอร์มาร์เก็ตปะใช่ไหมซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้หนูน่าจะอยู่ให้เดานะตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีหนูนี่ล็อกนะครับผมตรงนี้ไปไม่ได้ร้านเนี่ยซักผ้าอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมาซะอีกมาซะอีก อยู่ดีๆไปเข้าไว้นั่นเฉยเลยงงมากโอเคไม่มีอะไรตรงนี้เป็นน้ำป่ะใช่ไหมเออน้ำโอ้เฮ้ยขึ้นไปข้างบนโอ้โหยตรงนี้เข้าไปมีอะไรเอ่ยมีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันเหมือนจะมีอะไรเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรมาชั้นบนดูสิอาจจะเสียเวลาหน่อยนะเพื่อนๆผมคือมันก็อยากผ่านแบบว่าให้มันแบบเพอร์เฟกต์ไปเลยเอ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่โอเคแล้วไหนหนูอะไม่เห็นสักตัวเลยไอ้หนูอะโดนเล่นแล้วมั้งโดนหลอกแล้วเป็นจะมีหนูสักตัวเลยเอออ้าวไม่ใช่ทางนี้เอาทางนี้ก็ได้อะ โอเคมีที่แอบพร้อมรอกดเลยอะเออเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปทำอนุก่อนที่ร้านโตโบกิข้างล่างไปยิงไปเลยนี่ขึ้นหรือลงไม่รู้เอ้ยเซฟก่อนกลัวแบบว่ามันวิ่งมาดักหน้าเราแล้วแบบแทงเราตายรัวๆอะไรอย่างนี้มานี่กับดักเอากับดักไปให้เขาที่ร้านข้างๆนี่แหละเอาไปเลยค่ะหนูเจอกับดักแล้วนะคุณยังต้องการมันอยู่ไหมก็นะจะมีกาวที่อยากได้อยู่เธอว่าไงล่ะเอานี้ไปเลยค่ะอย่างน้อยก็ใช้มันซ้ำได้เรื่อยๆนะวิธีจับหนูไม่ได้มีแค่วิธีเดียวหรอกนะโอเคได้รับแผ่นกาวดักหนูแล้วก็ไปคราฟที่โต๊ะตรงนู้นโอเคมีโต๊ะเดียวไปเลยนี่แหละอุ้ยเสียงใครเดินโอเคมาได้เวลาพร้อมแล้วมาเลยมาในเวลาดบดนกันหน่อยเออไป
เอาไว้ใช้เอ็นตกปลาต่อเลยในการผูกอันนี้นะไปไปว่าภาคนี้มินิเกมแบบว่าเยอะดีเนาะแบบมีอะไรให้ทำหลากหลายเลยแต่ว่าใช้แผ่นดักหนูอุ้ยเกือบกดไม่ทันอุ้ยดีนะกดทันโอ้แต่มันก็ไม่ได้ยากเกินเนาะเออพอเราเข้าใจมันอะมันก็แบบว่าสามารถอันนี้ได้เลยคุณได้รับขวากประตูสำเร็จโอเคช่วยในการอันนี้ได้นะถ่วงเวลาโอ้ยเราก็คิดว่าแบบเป็นแบบกับดักหมีอะไรเงี้ยเราไม่ใช่เนาะคิดว่าเป็นกับดักหมีแบบที่เป็นกับดักหมีเลยอะโอเคผูกไว้กับโคนต้นไม้หลายต้นเหรอโอเคเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานเพื่อสร้างโอเคเดี๋ยวมันก็คงใช้ในคัตซีนเองแหละเนาะเนี่ยใช้แบบเนี้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อไปนั่นดีกว่าเย้ยกับดักเยอะเหลือเกินเฮ้ยแมงอะไรเนี่ยแมงตัวอะไรอ่ะโอ้โหแล้วก็แมงสาบยักษ์เลยขนลุกเลยเฮ้ยคนขนลุกเลยไปดีกว่าถ้างั้นร้านโทเกปีอยู่ไหนวะอ๋อขึ้นข้างบนจัดไปเฮ้ยโดดมาทำไมเราไม่กลัวนายหรอกไอ้เจ้าจิ้งเหลนโทเกปีอยู่ตรงนี้ไปเลยครับผมเฮ้ hey, หนูเจออะไรบางอย่างน่ะนี่ใช่สิ่งที่พวกเรากำลังตามหาหรือเปล่าไหนขอดูใกล้ๆหน่อยเก่งมากเลยยายหนูนี่แหละคือส่วนผสมที่ขาดหายไปในการทำพลาสมาโทนิกของเราเอาล่ะแต่เวลาปรุงยาต่อแล้วใส่นี่นิดไอ้นั่นหน่อยกิมจิสักกำมือหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนของเธอจะต้องยิ้มแก้มปีแน่เลยเมื่อเขาได้เห็นยานี้นะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคเลยได้รับยาแล้วเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้มาข้อตกลงเรื่องราคายากันดีกว่าไม่ต้องห่วงนะคะหนูเตรียมเงินมาให้คุณแล้วค่ะเจ๋งไปเลยไหนดูสิโทษทีนะแต่ฉันเกรงว่าเงินที่เธอให้มาน่ะมันไม่พอใจสำหรับค่ายาตัวนี้หรอกคุณล้อหนูเล่นหรือเปล่านี่หนูไปหาโสมวิทยามาให้คุณเลยนะคุณจะให้หนูจ่ายราคาเต็มไม่ได้นะโอเคโอเคเพราะถ้าเหตุผลนั้นน่ะฉันจะลดราคาให้เธอเป็นพิเศษเลยนะแต่ยังไงก็เก็บใบเสร็จนี้ไว้ด้วยไม่รู้หรอกนะว่าทำไมแต่ว่าคืนนี้น่ะฉันรู้สึกใจป๋าสุดๆเลยเอาเป็นว่าเธอแค่เซ็นชื่อลงไปในใบเสร็จนี้แล้วฉันจะถือว่าเราเจ้ากันหนูไม่แน่ใจว่าหนูควรจะถ้าเธอไม่อยากเซ็นเอกสารเล็กๆน้อยๆนี่แล้วก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่เธอจะไม่ได้กลับไปพร้อมกับพลาสโมโทนิกแน่เลยและอีกอย่างนึงคิดถึงเพื่อนของเธอให้ดีสิเออก็ได้ค่ะหนูต้องเซ็นตรงไหนคะตรงนี้เลยยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับเธอนะจ๊ะแม่สาวน้อยคุณทำอะไรน่ะหยุดนะซิสเตอร์ผู้ชายบอกว่าจะมีมนุษย์บางคนผ่านมาในค่ำคืนนี้แถมเธอยังให้สัญญากับเธออีกว่าจะไว้ชีวิตของฉันถ้าฉันหาชื่อจริงของมนุษย์คนใดคนหนึ่งไปให้เธอมันเป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าสำหรับฉันนะว่าไหมหนูพักมีนาฉันน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับเธอหรอกนะแม่หนูน้อยแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจนะไว้เจอกันนะจ๊ะเฮ้ๆบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหบรรยากาศมันขนลุกไปทั่วตลาดว้าแล้วผมต้องโอ้ยมันต้องทำยังไงวะได้รับหน้ากระดาษที่ถูกฉีกเซฟเลยผมต้องไปไหนไปที่ประตูทางเข้าชั้นล่างโอเควุ้ดโอ้เฮ้ยยายเด็กโง่แกทำอะไรลงไปคุณจางมีหนูมีเพียงแค่เจ้านั้นเท่านั้นแหละที่สามารถใช้เวทมนต์ทรงพลังขนาดนี้ได้นี่คือเวทมนต์ของโทเกปีตอนนี้เราหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งเอาไว้ก่อนตามฉันมาต้องไปไหนเหรอคะเฮ้เวทมนต์ของโทเกปีที่พูดถึงเมื่อกี้น่ะคืออะไรเหรอคะเฉียวยงเงียบก่อนฉันจะถามเธอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเธอได้บอกชื่อของตัวเองให้กับใครหรือตัวอะไรก็ตามในตลาดนี้หรือเปล่าไม่นะคะหนูหมายถึงหนูเจอนักปรุงยาที่เป็นโทเกปีแต่พวกเราแทบจะไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะแต่ว่าแต่อะไรหนูเซ็นชื่อลงไปในใบเสร็จไปนางเด็กโง่เธอเพิ่งทำให้ทุกอย่างในค่ำคืนนี้ของฉันพังนะรู้ไหม
หนูไม่มีทางเลือกนี่นะไอ้ก๊อปปี้นั้นมันบังคับให้หนูเซ็นน่ะไม่ยายนกน้อยเธอมีทางเลือกเสมอสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องทำคือการต่อรองกับโทเกปีก็คือบอกชื่อจริงของตัวเองไปเนี่ยนะคิดอะไรคิดอะไรอยู่ต้องขอบคุณความสะเพร่าของเธอนะตอนนี้มันสามารถตามล่าเธอได้ทุกเมื่อแล้วซึ่งหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแหละว่ายายนั่นจะมาที่นี่เมื่อไหร่แล้วฉันจะติดล่างแหไปกับเธอด้วยยายนั่นเดี๋ยวนะคะคุณกำลังพูดถึงใครกันอะเงียบก่อนได้ยินเสียงนั้นไหมคุณจังมีว้าแกทำอะไรลงไป What the โอ้ยพระเจ้าช่วยโอ้โหอย่างไวอย่างไวอย่างไวไปเลยไปเลยซ้ายซ้ายซ้ายหรือขวาไม่รู้ซ้ายหรือขวาไม่รู้ยิงก่อนวิ่งไปแล้วชั้นหนึ่งป่ะชั้นนี้ชั้นหนึ่งป่ะไม่รู้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วคุณไหวหรือเปล่าโอ้เธอเองเหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันพยายามจะหยุดเธอแล้วแต่เธอกลับฆ่าทุกคนเธอต้องหนีออกไปจากที่นี่หนูคุณหนีไปทางที่ไหนล่ะไปทางสำนักงานบริษัทพวกเรามีกุญแจอยู่โอเคนั่งร้านเป็นทางเดียวที่เราจะต้องออกไปจากที่นี่โอเคนี่ปิดนะก็คือไปทางนั่งร้านที่สำนักงานบริษัทเดี๋ยวผมขอแอบก่อนขอแอบก่อนขอแอบก่อนไม่มีอะไรนะนี่ไงโอเคขึ้นไปชั้น2ชั้น2เลยมันจะขวานไส้เราปะเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหนี่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 โอ้เขาว่ามันให้อันนี้มาทำไมหรือว่าเป็นทางแบบโคตรยาวโอเคโต๊ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้กุญแจมาแล้วอุ้ยน้ำโอเคแล้วก็เซฟไว้ก่อนไหมเซฟไว้ก่อนดีกว่าโอเคที่กันติดพิษด้วยเพื่อติดพิษระหว่างวิ่งอ่ะแล้วเราต้องไปขึ้นข้างบนแล้วเลี้ยวขวาตรงยาวโอเคไอ้ตรงที่เขตก่อสร้างนั้นสินะไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นข้างบนนะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวายาวเลยแล้วเราเดินไปดีกว่าเผื่อมันมาเราจะได้แบบวิ่งได้ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งวิ่งหยุดหยุดแล้วกันวิ่งวิ่งหยุดหยุดอันนี้แหละโอเคเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับผมถ้าไปทางนี้ฉันอาจจะออกจากที่นี่ก็ได้ทุกอย่างมันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่เลย What ที่นี่มันสูงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยก้าวพลาดครั้งเดียวฉันคงได้ตายแน่เลยนางเด็กโง่แกคิดว่าตัวเองกำลังจะไปไหนแหละจ๊ะแกคิดจริงๆเหรอว่าของพันนี้มันจะหยุดฉันได้นะโอ้นี่ไงมาใช้ตรงนี้ไงโอเคแล้วไงต่อฮ่าๆๆเธอเร็วเกินไปหนีไม่ทันแน่อุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วอุ้ยนั้นถ้ามันไม่มีตะปูนก็คือเผลอๆอาจจะโดนอ่ะอุ้ยเผื่อๆอาจจะโดนเป็นบาดแผลสักหน่อยเอาล่วงเลยฉันอย่าแรงผ่าแปดชะมัดเลยโอเคไม่อยากเชื่อเลยว่าจะรอดตายมาจากที่นี่ยาซอนพูดถูกเดอะโคม่ามันมีจริงมันคือฝันร้ายที่มีอยู่ตายละยาซอนน่าจะโทรเช็คดูว่าเธอโอเคหรือเปล่าไม่มีคนรับเลยต้องรีบกลับไปหาเธอให้เร็วที่สุดโอเคโอ้โหมีที่เซฟด้วยโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาเธอกันอีกทีในพาร์ทหน้านะเพื่อนๆโอ้โหพาร์ทนี้ยาวเหยียดมากเลยไม่เสียเวลากับการหาไอ้เสาไฟฟ้าเลยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู้